ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้สายาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาในคดีพ่วงในการกับรองผู้ในการโรงเรียนสามเฉลี่ยว,วิธีในอดีตเรียกเงินแปดเจียแล้วไม่ได้นำค้าระบบการเงินโรงเรียนจำคุกพ่วงในการกับรองผู้ในการในอดีตคนละ18ปี24เดือนพูดง่ายๆคือ20ปีย่อนไป10วันท่านผู้ชม18ปี24เดือน คดีนี้มกมะกราถึงมิถุนาปี60 mm hmm. พผอ,อสามเสวิทยาลัยกับรองผู้อำนวยการสามเสวิทยาลัยในขณะนั้น mm hmm. ข้อคำฟ้องคือร่วมกระทำความผิดด้วยการเรียกรับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนจำนวน6รายโดยไม่นำเข้าระบบการเงินเพื่อเป็นไรายได้ของโรงเรียนและ ยังร่วมกับจำเลยที่3ซึ่งเป็นครูใช้อำนาจในตำแหน่งโดยไม่ชอบข่มขืนใจหรือจูงใจให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโรงเรียนกรอกข้อความลงในเอกสารใบเสร็จรับเงินซึ่งไม่ตรงต่อความเป็นจริงศาลพิคอาแล้วทำผิดฐานร่วมกันเบียดบังเงินบริจาคมีผู้ปกครองหรายให้การยืนยันว่าอดีตพอ,อ,อก,กับอดีตรองพอ,อร่วมกันรับเงินบริจาคที่ผู้ปกครองทั้ง6รายเข้าประสงค์มอบให้โรงเรียนมัธยม3ามแสน ให้บุตรหลานได้มีการพิจรารณาเข้าศึกษาในโรงเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษแต่กลับไม่มีการออกใบเสร็จให้เงินที่ผู้ปกครองกล่าวอ้างสอดคล้องกับหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีและไม่มีสาเหตุโกรธเคืองระหว่างผู้ปกครองกับพอ,อ,อก,กับรองพอ,อ,อจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่2ก็คือพอ,อ,อก,กับรองพอณขณะนั้นนำสืบว่าเงินที่ได้มา เอาไปมอบให้กับคณะกรรมการภาคีเครือข่ายการรับนักเรียนและการระดมทรัพยากรเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่จำเลยที่2ก็คืออดีตรองผอเนี่ยทำการแต่งตั้งแต่การจัดแต่งตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่ายนี้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะจึงไม่เป็นแนวทางปฏิบัติและการรับมอบเงินโดยกรรมการยังไงก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบอื่นๆแต่กรรมการกลับทําผิดระเบียบทั้งหมดเพราะ เมื่อรับเงินบริจาคมาไม่ออกใบเสร็จให้ไม่เอาเงินบริจาคไปเข้าบัญชีเงินฝากโรงเรียนทันทีแต่นําเงินไปเก็บไว้ในตู้เซฟซึ่งอยู่ในห้องทํางานของจําเลยที่สองซึ่งอดีตรองผอไม่ใช่ตู้เซฟของทางราชการค่ะและไม่ใช่ผู้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับเงินบริจาคไม่ใช่กรรมการเก็บรักษาเงินตรวจเงินที่โรงเรียนแต่งตั้งและเงินที่เก็บในตู้เซฟต้องเก็บได้วันละไม่เกิน3 0,000ื่นแล้วก็เก็บไว้ในตู้เซฟได้ไม่เกิน3วันแต่กลับไว้เก็บไว้ กินมากกว่า3วันไม่มีการตรวจนับของเงินบริจาคที่ได้รับมาเนี่ยไม่มีการตรวจนับเงินบริจาคที่ได้รับมาทันทีเพื่อเอาเข้าระบบโรงเรียนกับเก็บเอาไว้ใดเซตจำนวนมากถึงหลักล้านค่ะโดยไม่สามารถตรวจสอบยอดเงินที่แน่นอนได้และยังพบพิรุษว่า ระหว่างที่มีการเก็บเงินบริจาคไว้เนี่ยปรากฏคลิปวิดีโอที่ตัวแทนผู้ปกครองแอบบันทึกเอาไว้ตอนที่ส่งมอบเงินบริจาคให้กับจำเลยที่1ก็คือผออแล้วก็2คืออดีตรองผอเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชนหลังจากอดีตพอ,อ แถลงข่าวจำเลยทั้งสามจึงรีบตามหาเจ้าหน้าที่การเงินให้มาออกใบเสร็จรับเงินย้อนหลังให้และในใบเสร็จไม่มีการระบุชื่อผู้บริจาคซึ่งไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้แล้วก็รีบเอาเงินบริจาคเข้าระบบบัญชีเงินฝากของโรงเรียนเป็นการกระทำเพื่อปกปิดความผิดของตนและความผิดสำเร็จลงแล้วบทสรุปเรื่องนี้โดยสรุปก็คือสามมีคำพิพากษาว่าอาดีตพอกับอดีตรองพอสามเสียวิทีอะไร มีความผิดตามปมาระมวลกฎหมายามาตรา147หลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมไปกระทงความผิดโดยจำคุกจำเลยที่1กับเจริย์สองพอ,อ,อก,กับรองพอคนละ5ปีผู้ปกครอง6คนออนหกครั้งก็6กระทงเป็นจำคุกคนละ30ปีค่ะทั้งน้ำสืบและคำรับเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุให้บรรเทาโทษก็เลยลดโทษให้จำเลยที่หและสองกระทงละหนึ่งในสเพราะฉะนั้น จำคุกพอ,ออกับรองพอ,อ,อนในอดีตกระทงละ3ปี4เดือนรวม6กระทงก็คงจำคุกคนละ18ปี24เดือนค่ะและให้ชดใช้เงิน7จ0 0แสนบาทด้วยท่านผู้ชมเงินที่ว่านี้ก็ให้ริบตกเป็นของแผ่ดดินไอเงินค่าเรียกรับนี่แหละอ่ะนี่เป็นคดีสำคัญยุคนั้นเคยเป็นข่าวโด่งดังจำได้ใช่ไหมค่ะพอมีคลิปอันนี้ด้วยอ่ะและว่ากันต่อไปอีกท่านผู้ชมอเมื่อวานนี้ก็ ขออนุญาตประกันตัวแต่สารก็ส่งให้สารอุทธรณพ์พิจรารณาผมไม่ต้องไปใช่ค่ะทั้งพอ,อ,อกับรองพอ,อในอดีตเนี่ยก็รอสารอุทธรณ์มีคําสั่งเ่อวันนี้ก็ควบคุมตัวเข้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร